ถ้าดูในพื้นที่ภาคใต้สำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วครับมีพืชเศรษฐกิจไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดไหนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอยากจะให้ท่านยกตัวอย่างนิดนึงครับครับตอนนี้ที่เราสำรวจดูในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่จะรับผลกระทบมากๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปาล์มน้ำมันส่วนนึงถ้าเป็นพืชไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับมีเรื่องของยางพารานะครับแล้วก็จะมีไม้ผลเนี่ยในชนิดต่างๆที่ไม่มากนักเช่นเงาะมังคุดอย่างนี้ก็มีอยู่บางส่วนแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากแล้วก็นอกจากนั้นก็จะกลายเป็นส้มโอทับทิมสยามที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยพืชหลักๆที่เสียหายก็ตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยจะมีการสำรวจสรุปยอดอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนื่องจากเราต้องสำรวจดูในลักษณะของการเสียหายสิ้นเชิงด้วยครับทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นภายในใจแน่นอนว่าพืชเศรษฐกิจไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความทนทานหลังจากที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต่างกันยังไงบ้างครับครับสำหรับในเรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวของพืชเองเนี่ยมีระบบรากที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ในบางชนิดเนี่ยมีระบบรากแก้วที่ยังลึกลงไปข้างล่างครับแล้วก็มีระบบรากแขนงหรือรากฝอยเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนของผิวดินครับเพราะฉะนั้นในการเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วเนี่ยแม้ว่าน้ำจะท่วมไปจนทำให้บริเวณส่วนปลายรากของรากฝอยเนี่ยตายไปแต่ว่ารากแก้วของไม้ผลไม้ยืนต้นเหล่านั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของไม้ผลไม้ยืนต้นก็จะมีมากกว่าพืชล้มลุกอื่นๆทั่วไปที่มีลักษณะของระบบรากตื้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระบบรากจะอยู่บริเวณผิวดินนะครับแต่บังเอิญเนี่ยปาล์มน้ำมันเองเป็นพืชที่ชอบน้ำก็อาจจะถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วน้ำท่วมไม่ถึงยอดต้นปาล์มน้ำมันก็อาจจะไม่รับผลกระทบจนตายสามารถที่จะฟื้นฟูหรือฟื้นตัวกลับมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยหลักๆ ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับแล้วก็ระบบของรากของพืชทีนี้หลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วระยะเวลาที่จะทำให้พืชแต่ละชนิดเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วหมายถึงว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนครับครับก็เราขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะฮะครับตอนนี้เรามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าในสวนของไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับเรามีระยะที่เราวางแผนไว้ว่าจะฟื้นฟูเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเวลาครับระยะแรกเลยคือการปรับพื้นสวนครับนะครับซึ่งอันนี้รวมถึงการเอาเศษดินเศษตะกอนเศษทรายขยะแล้วก็การปรับร่องน้ำอันนี้คือระยะที่1ครับระยะที่2เนี่ยเรียกว่าการฟื้นต้นการฟื้นต้นให้มันกลับมาสู่สภาพปกติแต่ยังอาจจะไม่ออกดอกออกผลนะครับอันนี้เป็นระยะฟื้นต้นระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เราป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคอีกเพราะว่าหลังน้ำท่วมจะมีการระบาดของโรคมีโรคอะไรบ้างครับก็จะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเป็นหลักนะครับแล้วก็ในบางชนิดพืชอาจจะมีโรคเรื่องโรคใบจุดอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชกับความรุนแรงของการท่วมแล้วก็การระบายน้ำเพราะมันเกี่ยวกับความชื้นนะครับ ระยะที่4เราเรียกว่าระยะของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการออกผลผลิตใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดระยะเวลาจนไปถึงระยะที่4เนี่ยอาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าระยะที่1 2 3เนี่ยผมคิดว่าประมาณ3เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะฟื้นฟูต้นรวมถึงการป้องกันไม่ให้ต้นเนี่ยกลับไปเป็นโรคหรือจะรับความเสียหายจากโรคระบาดได้อีกส่วนระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสำคัญอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแน่นอนว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปสู่ระยะที่ทำให้ต้นเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะออกดอกออกผลในฤดูกาลถัดไปได้มากน้อยเพียงไรครับก็ประมาณ3เดือน3เดือนถ้าเป็น 1-3 ระยะที่ 1-3 ใช้เวลาประมาณ3เดือนส่วนระยะที่4เนี่ยต้องดูว่าชนิดของพืชความสมบูรณ์ของต้นหลังจากฟื้นตัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับอันนี้ก็คงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวตั้งตัวแตกต่างกันออกไปใช่ครับใน4ประเด็นข้างต้นที่ท่านได้กล่าวออกไปมันมีประเด็นไหนที่น่าเป็นห่วงไหมครับที่จะทำให้แบบว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันแบบว่าตายไปได้เร็วครับเราก็มีความเป็นห่วงในประเด็นของเรื่องการเกิดโรคนะครับอันนี้เพราะว่าในชนิดของพืชที่ปลูกแล้วก็เราไปวิเคราะห์พื้นที่มาเนี่ยบางชนิดพืชเองอาจจะอ่อนแอทั้งในเรื่องของตัวพืชเองนะครับก็คือตัวรากระบบรากของพืชแล้วก็ในส่วนของตัว
ความจำเพาะของโรคที่มาเป็นกับพืชชนิดนั้นซึ่งอาจจะยากต่อการควบคุมเพราะฉะนั้นในประเด็นที่3เนี่ยเรามีความกังวลค่อนข้างมากนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรื่องนี้เราได้วิเคราะห์พื้นที่กับชนิดพืชล่วงหน้าแล้วเราส่งทีมอารักขาพืชจากส่วนกลางลงไปแล้วนะครับเพื่อที่ไปวางแผนในการที่จะวิเคราะห์ว่าพืชตัวนี้สาเหตุโรคนี้เราควรจะดำเนินการอย่างไรครับอย่างถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเองก็ดีหรือว่าไม้ผลพืชเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาปุ๊บสามารถที่จะติดต่อไปที่หน่วยงานไหนยังไงบ้างครับครับในระดับภูมิภาคเนี่ยเรามีหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเกือบทุกจังหวัดนะครับเราเรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนั้นๆนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยไหมครับมีเกือบทุกจังหวัดครับมีเกือบครบเลยนะครับแต่ว่าหากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งท่านไม่พบหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับจริงๆแล้วท่านสามารถไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์หรือเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภออันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าไปปรึกษาหารือเรื่องนี้ได้เพราะว่าการทำงานของกรมวิชาการเกษตรนั้นเราทำเป็นทีมรวมกับทุกกรมภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับอย่างที่ท่านได้พูดไปก็คือจะมีการส่งตัวแทนนะฮะอาจจะเป็นทั้งบรรดานักวิชาการนะฮะหรือว่าที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยลงไปให้ข้อมูลอย่างพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ก็ส่งลงไปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์ภาวะปกติเนี่ยมีการไปให้ข้อมูลหรือว่าคำแนะนำความถี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนไหมครับในระดับพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเรามีหน่วยงานประจำอยู่นะครับแล้วก็ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้กำหนดให้ทุกอำเภอมีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เรียกว่าสพกนะครับสศาลาพพานกไก่อันนี้จะมีทุกอำเภอทั่วประเทศซึ่งทุกกรมเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการเนี่ยเข้าไปบูรณาการให้ความรู้กับเกษตรกรตามชนิดสินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่นั้นเป็นประจำอยู่แล้วครับครับก็เชื่อว่าน่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกกันไปน่าจะอุ่นใจแล้วก็เบาใจมากขึ้นทีนี้ถามถึงงานในวันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะที่ท่านเองก็เดินทางมาเปิดงานด้วยเหมือนกันนะสำหรับงานในวันนี้ก็คือผักผลไม้ GAP ปลอดภัยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะให้ประกาศให้ปี2560เนี่ยเป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยเรามีระบบการผลิตที่เรียกว่า GAP ซึ่งเป็นเช็คลิสต์ที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยในรายละเอียดเนี่ยเราจะพูดถึงวิธีการดูแลรักษาพืชเป็นรายพืชพูดถึงเรื่องการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยว่าใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะควบคุมสินค้าหรือผลผลิตเนี่ยให้มีคุณภาพและปลอดภัยเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเหมือนเช่นกับเทศกาลอื่นที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรก็จะพาพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยมาจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนวันไหว้เนี่ยนะครับก็มาจ่ายซะก่อนได้สร้างความมั่นใจว่าเขาได้มีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยจริงๆสมกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยต้องการให้ปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรครับครับทีนี้ถามถึงแนวนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์ของกรมวิชาการเกษตรนิดนึงเห็นว่าในปี2560ก็คือปีนี้เนี่ยนะครับจะมุ่งมั่นใน3ด้านตรงนี้มีอะไรยังไงบ้างครับท่านครับครับนอกเหนือจากวิสัยทัศน์ของกรมวิชาการเกษตรแล้วนะครับซึ่งเราเป็นองค์กรนำด้านวิจัยและพัฒนาด้านพืชเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วเราเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยนะฮะผมเองในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรได้ประกาศไว้ว่าเราจะมีความเป็นเลิศเรื่องวิชาการเราจะสร้างการรับรู้ในองค์กรให้ทั่วถึงแล้วเราจะทำงานกันเป็นทีมเป็นปึกแผ่นให้มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนทุกนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไปสู่จุดเป้าหมายให้ได้ครับครับสุดท้ายนี้นะครับให้ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับฝากอะไรสักนิดนึงไปถึงคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมบ้างไหมครับครับสำหรับในปีนี้นะครับก็อยากจะฝากเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้บริโภคนะครับว่ากรมวิชาการเกษตรเองจะสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับโดยที่จะนำเอาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับทั้งหมดมาเข้าสู่ระบบการผลิต GAP
พื่อให้ได้คุณภาพนะครับตลอดจนเราจะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยโดยการไปสุ่มตรวจสินค้าในทั้งส่วนของโมเดิร์นเทรดตลาดค้าส่งนะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจว่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองโดยกรมเกษตรนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับในการที่จะฟื้นฟูเยียวยาทั้งไม้ผลแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมหลังจากที่น้ำได้ลดระดับลงไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าไม่เฉพาะแต่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ที่จะนำไปปรับใช้ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันหากว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เองก็ตามซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่น่าจะนำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศที่มาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับดีครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับและวันนี้เวลาของรายการ Most Exclusive ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการเกษตรได้ใหม่ในตอนหน้านะครับและนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามของเราได้นะครับผ่านทางช่อง Most Channel PSI 246และสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังผ่านทาง Facebook นะครับโดยพิมพ์ค้นหา PSI Most Exclusive ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำติชมรายการเข้ามาได้ทางทีมงานยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและวันนี้หมดเวลารายการของเราลงแล้วนะครับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ